เราทำแล้วอย่าไปจับเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเขตปอดจอมเทียนโอ้ส่งรูปเข้าลายสว่างเลยป่วยป่ะน่าจะเล็ดน่าจะป่วยไหมเบื้องต้นเป็นหญิงนะครับเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุนะครับช่วงบริเวณเขตปอดจอมเทียนครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงนะครับผมตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทางเจ้าที่ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วแต่ยังไม่กล้าเข้าไปครับเลยประสานทางหน่วยกู้ภัยของสว่างบริบูรณ์ครับเข้าตรวจสอบก็เข้าตรวจสอบก็ยืนยันครับว่าเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องเซฟไว้ก่อนช่วงนี้จุดเกิดเหตุช่วงเขตปอดจอมเทียนนะครับเขตปอดจอมเทียนน่าจะมีคนไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจไม่รู้ต้องน่าจะต้องสก็อตมาก่อนละมั้งเอ๊ะ104มั้งไม่รู้เหมือนกันน็อกเขตแหละไม่รู้104มั้งสก็อตไม่ต้องแหละคือเป็นจุดยังไงก็ต้องช่วยยกอยู่ดีเนี่ยก่อนเข้าข้างในเลยเอ๊ะก่อนเข้าเขตจอมเทียนนะเดี๋ยวจากโค้งตันมานิดเดียวเนี่ยคงตานอยู่นี่สพย่อยคงตานนิดเดียวจอมเทียนครับเขตจอมเทียนข้อมูลเรายังไม่ยืนยันนะว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรจะติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าแค่ป่วยธรรมดานะครับเรายังไม่ทราบยังไม่ยืนยันพื้นที่พัทยาครับพื้นที่พัทยาหาดจอมเทียนข้อมูลยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคนเล่นรอดหรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวดูไม่ดูใกล้ๆแป๊บนึงนะครับแล้วก็เขาออกไม่รู้ครับไม่รู้ครับจะไหลตายหรือว่าป่วยหรือว่ายังไงครับไม่รู้ตอนนี้ก็คงต้องเซฟไว้ก่อนครับอาจจะเป็นคนเล่ร่อนครับอาจจะเป็นคนเล่ร่อนไม่อันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับผมยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเล่ร่อนหรือว่ายังไงครับแต่มานอนที่มานั่งอยู่คนเดียวครับไม่มีญาติอยู่ตรงนี้เห็นนอนอยู่คนเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับระวังอยู่ครับผมตอนนี้คือเสียชีวิตครับแต่ไม่รู้ว่าจากสาเหตุอะไรนะครับเอาข้อมูลมาให้เท่านี้นะครับขอบคุณครับญาติแจ้งประชาสัมพันธ์ครับ